ลบุรีครับก็มาเชียร์เต็มสนามเพราะว่ายังไม่มีแต้มเลยนะครับส่วนสมุทรปราการครับมีกองเชียร์มาพร้อมกับป้ายไม่โปร่งใสเราไม่ย้ายสนามนะครับนัดนี้เลยซิตี้มาด้วยผู้จัดการทีมเลยซิตี้ก็ไปแอบดูฟอร์มปากน้ำนะครับครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังครับนาทีที่57ราชประชาก็ได้ประตูขึ้นนำจากการเปิดบอลของนิเวศเพชรจำรัดให้ณัฐพลภูลทวียิงเข้าไปจังหวะนี้แต่ว่าลูกนี้นะครับเอาทีมสมุทรปราการประท้วงเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะนิเวศอ่ะแกมีการบาดเจ็บอยู่ข้างสนามแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเข้าไปในสนามก่อนที่ผู้ตัดสินจะเรียกเข้าไปแล้วพอเข้าไปทำไงป่ะแกฉกบอลได้แล้วผ่านได้เพื่อยิงประตูซะอีกก็เลยมีการประท้วงกัน10กว่านาทีนะครับสมุทรปราการก็มีน้ำใจนักกีฬาในเมื่อตัดสินไปแล้วก็กลับมาเล่นกันใหม่นะครับก็ราชประชานำ 1-0 นะครับคราวนี้สนามเนี้ยพอประท้วงนานไม่มีไฟหลังจากนั้นอากาศมันก็มืดหลังจากหกโมงเย็นนี่เนี่ยดูภาพนะครับต่อเวลาต่อเวลาอีก5นาทีในช่วงทดเวลาแล้วนะครับปากน้ำได้ฟรีคิกแล้วก็ยิงยัดเข้าไปที่ปากประตูนะครับบอลไปแฉลบขาคะเนจันอิ่มนักเตะราชประชาเข้าประตูตัวเองครับทำให้เกมเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับมันมืดอะมองอะไรไม่เห็นยิงยัดเข้าไปก็เข้าประตูนะครับแต่ในช่วงที่ผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาครับโค้ชของราชประชาคือโจเซ่อาเวสเบอร์วิสนะครับอารมณ์ไม่อยู่ครับวิ่งเข้าไปทำอะไรคะก็เขาบอกว่าไล่เข้าไปเนี่ยบอกว่าเนี่ยจะแจกหมัดให้ผู้ตัดสินใช่ไหมคะก็คือวิ่งแกวิ่งเข้าไปอ่ะแล้วครับอารมณ์ไม่อยู่นะครับผู้ตัดสินนี่วิ่งเข้าห้องแทบไม่ทันนะครับแล้วที่เกมโมโหนี่เพราะอะไรคะพี่เจก็ลูกพี่เสียประตูไงแล้วประชาชนะอยู่แล้วอาจจะต่อเวลานานหรือว่าอะไรอย่างไรเนี่ยครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับท่านประธานจัดการแข่งขันบอลลีกภูมิภาคที่ท่านสอนคุณมนการนะก็บอกว่าท่านก็บอกว่าก็จะมีการประกาศบทลงโทษโจเซ่อาวิสว่าอาจจะมีการห้ามคุมทีมข้างสนามแต่ว่าท่านยังไม่เซ็นท่านยังไม่เซ็นท่านเลยบอกว่ายังแต่ว่าท่านบอกว่าอาจจะตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแต่ว่าต้องรอคำสั่งจากท่านก่อนนะครับว่าจะออกมายังไงก็รอคำยืนยันจากท่านนะครับจากผลการแข่งขันที่ผ่านมาก็ทำให้ตอนนี้เชียงรายนะครับแข่งมา4นัด10คะแนนนำลิ้วเลยอันดับ2สมุทรปราการแข่ง3นัดมี4คะแนนหางคะแนนเชียงรายก็น่าจะเป็นทีมเต็ง1นะที่จะขึ้นดิวิชั่น1ในฤดูกาลหน้านราธิวาสแข่ง3นัดมี4คะแนนเลยซิตี้แข่ง3นัดมี3คะแนนราชบัณฑิตแข่ง3นัดมีเพียงคะแนนเดียวเท่านั้นเองนะครับวันอาทิตย์นี้ครับนราธิวาสจะเปิดบ้านต้อนรับราชบัณฑิตมีโปรแกรมการแข่งขันซึ่งจะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมสมุทรปราการครับจะพบกับเลยซิตี้ที่บ้านนะครับแต่ว่าสนามเนี่ยจะไปแข่งที่กกท.บางพลีแทนนะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าสนามเฉลิมพระเกียรติเนี่ยไม่ผ่านข้อบังคับของฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับซึ่งเมื่อวานได้คุยกับคุณวิมลกาญจนะคุณวิมลบอกว่านัดนี้ให้ไปแข่งกันที่สนามบางพลีก่อนแต่ว่าจะเปลี่ยนเวลานะไม่ใช่4โมงเย็นนะจะแข่งกัน3โมงครึ่งเพราะว่าไม่มีไฟนะครับคุณวิวบอกว่าแข่งกันที่สนามกกท.บางพลีก่อนแล้วให้ทางสมุทรปราการเนี่ยไปดูซิว่าสนามที่บางมดเนี่ยโอเคไหมมีการปรับปรุงแก้ไขถ้าเกิดว่าเข้าหลักของทางประธานจัดการแข่งขันทางผู้จัดก็อาจจะย้ายกลับมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติบางมดอีกครั้งนึงนะครับใครเป็นแฟนฟุตบอลดิวิชั่น2ลีกภูมิภาคก็ติดตามชมได้นี่เชียงรายก็ได้หยุดพัก1สัปดาห์ใช่สัปดาห์หน้าก็ไม่มีด้วยนะคะก็พักเยอะเหมือนกันนะคะเข้าไปอ่านเรื่องราวของเชียงรายในเว็บไซต์เขาค่ะเขาบอกว่าหลังจากจบเกมค่ะคนเชียงรายพูดกันคำเดียวสุดยอดสุดยอดเขาบอกเหมือนกับแผ่นเสียงตกล่องอะค่ะพูดอยู่แค่นี้ค่ะว่าสุดยอดจริงฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2เนี่ยเป็นการเสริมความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมากเมื่อวานนี้นะครับนราธิวาสเนี่ยไปแข่งที่เชียงรายใช่ไหมเมื่อวานนี้ตีรถกลับมาพักที่กรุงเทพรู้ไหมเขาทำยังไงแฟนบอลสมุทรปราการ FC พาไปเที่ยวปากน้ำพาไปเที่ยวฟาร์มจระเข้ค่ะแต่ก็ต้องรีบกลับบ้านเหมือนกันนะคะต้องไปเปิดบ้านต้อนรับคือรายการนี้เป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างภาคต่อภาคภาคต่อภาคเพราะว่าแต่ละทีมมันก็เป็นตัวแทนของแต่ละภาคตัวเองค่ะส่วนฟุตบอลไทยลีกนะคะแม้ว่าจะจบไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ยังมี